ใครยังไม่เคยเห็นดอกของต้นพาราโซนะครับวันนี้จะพามาดูอันนี้เป็นต้นพาราโซที่บ้านนะครับมีประมาณ10กว่าใบเนาะใบใหญ่มากปึ๊บดอกเขาจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นดอกพาราโซนะครับเขาจะออกมาตรงโคนใบนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนี่ครับออกแล้วเขาจะมีเหมือนรอยแยกแล้วก็ตัวดอกก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนี่ดอกก็จะอยู่ในกล่ำเขาอยู่ยังไม่บานผมไม่แน่ใจว่าบานแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราต้องผสมอะไรยังไงนะฮะอันนี้ไม่มีความรู้เลยวันนี้ก็เลยพามาดูเฉยๆก่อนนะครับว่าลักษณะดอกเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพาราโซก็มีดอกเหมือนกันอยู่ในตระกูลฟิโลเดนดรอนฟิโลเดนดรอนเขาก็มีดอกเหมือนกับพืชชนิดอื่นกันนะครับไม่ได้มีแค่ใบอย่างเดียวอันนี้เป็นยอดใหม่นะครับใหญ่เลยทีเดียวฝั่งนู้นก็เป็นอีกต้นนึงนะครับฝั่งนั้นก็เกือบจะมีดอกแล้วแต่ดอกเขาฝ่อไปก่อนก็เลยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับมีแค่ต้นที่เห็นต้นเดียวต้นหลังไม่มีแต่ถ้าเกิดต้นนี้ดอกอนาคตต่อไปจะเป็นไงเดี๋ยวพามาดูอีกในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ